ายกรัฐมนตรีแพทองธารตั้งจิรายุห่วงทรัพย์เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลการเมืองวันที่17กันยายน2567 11:38 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารตั้งจิรายุห่วงทรัพย์เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลและอื่นๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเมื่อวันที่17กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ309ส่วน2567เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และสามารถสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11 6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งนายจิรายุห่วงทรัพย์ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของรัฐบาลและอื่นๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่16กันยายนพ.ศ. 2567นอกจากนี้ยังแต่งตั้งนายสรัญญสารวีรกุลสุนทรตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายวัฒนาเตียงกูลตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายชูศักดิ์สิรินินนายธเนศกิตติธเนศเต้ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายชูศักดิ์สิรินินยามาฮ่าต้อนรับสแตมอภิวัตรวงศ์สัทนานนท์เต็ง1แชมป์เอเชีย600กีฬาวันที่16กันยายน2567 19:09 น.นายวีรพงษ์ธนากิจจานนท์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์และคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดให้การต้อนรับสแตมป์อภิวัตรวงศ์สัทนานนท์นักแข่งในสังกัดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2024ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc กับยามาฮ่าเทคนี่เรซซิ่งทีมเอเชียโดยในสนาม5ลงทำการแข่งกันที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียโดยในเรสที่1สแตมสามารถคว้าโพเดียมอันดับที่2มาครองและเรสที่2แสดมคว้าอันดับที่5มาครองส่งผลให้มีคะแนนสะสมเป็นผู้นำในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600ลูกบาศก์เซนติเมตรอยู่ที่155คะแนนทิ้งอันดับที่2อยู่ที่14คะแนนสำหรับการแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งสนามส่งท้ายจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2567ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งแรงเชียร์และให้กำลังใจสแตมป์อภิวัตรวงศ์สัทนานนท์ได้ที่ Facebook ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมสำหรับการต้อนรับสแตมป์อภิวัตรวงศ์สัทนานนท์อย่างอบอุ่นในครั้งนี้มีขึ้นณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเร็วๆนี้รมช.สท.ไม่สนนามสกุลดังลั่นต้องมีคนถูกลงโทษปมครูเบนสอบติดอันดับหนึ่งชื่อหายเด่นออนไลน์วันที่17กันยายน2567 12:39 น.นรมช.สท.
ไม่สนนามสกุลดังลั่นต้องมีคนถูกลงโทษปมครูเบนสอบติดอันดับหนึ่งชื่อหายยันตรวจสอบโปร่งใสวันที่20กันยายนนี้ชัดเจนวันที่17กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะมนตรีคณะรัฐมนตรีกรณีนางสาวเบญญาภาเย็นอุดมหรือครูเบนอายุ24ปีสอบติดพนักงานราชการทั่วไปอันดับที่1เอกวิทยาศาสตร์สพ.ม.สระแก้วแต่ชื่อหายไปว่าเรื่องนี้จะตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อสอบคำตอบเอกสารทุกอย่างใหม่ทั้งหมดโดยส่วนกลางเพื่อดูว่าผลคะแนนที่แท้จริงเป็นอย่างไรส่วนผู้อำนวยการเขตถูกสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสพ.ท.สั่งเด้งแล้วผู้อำนวยการสพ.ม.สระแก้วปมครูสาวสอบติดอันดับหนึ่งชื่อหายครูไปสลายสอบติดอันดับหนึ่งแต่3วันชื่อหายท้าเปิดข้อสอบผู้อำนวยการสพ.ท.สระแก้วแจงสิ่งที่ผู้รับผิดชอบจะต้องโดนตามขั้นตอนถ้าพบว่าทุจริตก็จะต้องโดนผิดวินัยร้ายแรงเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานว่าจะทำอะไรต้องรอบคอบไม่อย่างนั้นต้องโดนเรื่องธรรมาภิบาลจริยธรรมซึ่งกระทรวงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นายสุรศักดิ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าโทษของการประมาทจะเป็นอย่างไรนายสุรศักดิ์กล่าวว่าการประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างน้อยก็เรื่องของเงินเดือนเมื่อถามว่าต้องกลับไปดูเส้นทางการเงินของผู้อำนวยการเขตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่นายสุรศักดิ์กล่าวว่าถ้าคะแนนสอไปว่าผิดโดยการทุจริตจริงคงต้องดำเนินการต่อไปวันนี้มาดูข้อเท็จจริงว่ามีการแก้ไขข้อสอบไหมหรือมีการสอพิรุธที่จะทุจริตไหมรมวสทบอกแล้วว่าภายในวันศุกร์ที่วันที่20กันยายนนี้ทุกอย่างต้องกระจ่างหมดเมื่อถามถึงการขอให้ประชาชนมั่นใจกับเรื่องนี้นายสุรศักดิ์กล่าวว่ามั่นใจเพราะเป็นนโยบายว่าต้องโปร่งใสต้องเป็นบรรทัดฐานว่าอย่างไรต้องโดนโทษจะบอกว่าประมาทผิดพลาดรีบลบฟังไม่ขึ้นเมื่อถามถึงกรณีชื่อสกุลผู้สอบได้ตรงกับคนดังนายสุรศักดิ์กล่าวว่าไม่กลัวอยู่แล้วคนดังถ้าดังในสิ่งที่ดีก็น่าเกรงแต่ดังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตนว่าไม่มีใครกลัวเมื่อถามว่าถ้าคะแนนออกมาว่าผิดพลาดจริงๆจะมีการเยียวยาอย่างไรเพราะผู้ร้องเรียนลาออกจากงานแล้วนายสุรศักดิ์กล่าวว่ากระทรวงเห็นใจเข้าใจในสิ่งที่คุณครูประสบปัญหาหากคะแนนสอบไม่ถึงจริงๆเราไม่สามารถทำให้ถึงได้ไม่อย่างนั้นคนทุจริตเองจะเป็นเราส่วนคนที่สอบได้จริงๆก็ควรติดตามบัญชีโปร่งใสสุจริตและตรวจอย่างรอบคอบส่วนเรื่องที่ครูลาออกจากหน่วยงานเดิมเห็นว่าหน่วยงานเดิมยินดีจะรับกลับเข้าไปทำงานตามเดิม